สวัสดีครับเราจากร้านธนชากราฟิกนะครับ www.thanachagraphic.com จังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตคุณสมบัติของสติ๊กเกอร์วอยเงินด้านหรือเงินเงานะครับที่ทิ้งคาบคำว่าวอยเอาไว้นะครับคุณสมบัติของมันก็คือมันเป็นสติ๊กเกอร์2ชั้นนะครับถ้าเกิดแกะลอกออกแล้วมันจะทิ้งคาบคำว่าวอยเอาไว้แต่ว่าจะไม่ใช่เลเซอร์3มิติเหมือนโฮโลแกรมนะครับอันนี้เป็นเงินด้านเงินเงาหรือว่าเป็นพื้นขาวนะครับลูกค้าสามารถเลือกสั่งได้นะครับมีเงินเงาเงินด้านแล้วก็พื้นขาวแต่มันจะพิมพ์ได้ชัดนะครับสั่งปริมาณน้อยได้เริ่มต้นที่1,000ดวงนะครับขนาดไม่เกิน 1.5 คูณ 1ก็คิด1,800บาทนะครับนะครับเราแกะออกมาแล้วก็ติดลงไปที่ชิ้นงานวอยเงินด้านหรือขาวด้านเนี้ยจะเป็นแผ่นบางนะครับจะติดไปตามพื้นผิวของงานผิวโค้งหรือรอยต่อได้ดีกว่าแบบเปลือกไข่นะครับใช้งานง่ายกว่าแบบเปลือกไข่ด้วยนะครับเราลองแกะลอกดูพอติดเข้าไปกดแน่นๆหน่อยจะแกะค่อนข้างยากเพราะว่ากาวมันจะแน่นมากเหมาะสำหรับใช้ในการกันปลอมได้ดีนะครับเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร้านมือถือร้านโทรศัพท์หรือบรรจุภัณฑ์ทั่วไปความงามเขาก็ใช้นะครับพวกไขครีมปิดฝากระปุกหรือว่าอุปกรณ์ดาวเทียมเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์เครื่องทำกาแฟอะไรพวกนี้เราก็เคยเห็นไหมครับพอเราลอกออกมันจะทิ้งคราบคาร์บอนวอยล์เอาไว้แล้วมันก็จะสลายตัวมันก็จะมีรอยครับเป็นคำว่าวอยอยู่ที่ตัวสติ๊กเกอร์พอติดกลับเข้าไปแล้วก็มันจะไม่สามารถเข้าสู่สภาพเดิมได้ครับมันก็จะเป็นรอยลอกออกมาฉะนั้นถ้ามีรอยแกะสมมุติว่าขายมือถือออกไปถ้ามีรอยแกะกลับมาเครื่องใหม่ประกัน1ปีแล้วก็สามารถบอกลูกค้าได้ว่าสติ๊กเกอร์ฉีกขาดหมดประกันนะครับเราก็จะพิมพ์คำว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าสติ๊กเกอร์ขาดหมดประกันที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะเขียนว่า warranty void if removed ก็หมายถึงว่า warranty ก็จะหมดทันทีถ้ามีการ remove หรือว่าแกะลอกออกนะครับเราก็จะแจ้งได้ว่าหมดประกันก็อาจจะมีการแกะโดยซ่อมจากซ่อมเองหรือเราจะรู้มาจากร้านอื่นหรือว่าทำโดยพนักงานหรือว่าจะเอาอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะติดตามรอยฝาบรรจุภัณฑ์ก็จะรู้ได้ว่าบรรจุภัณฑ์มีการเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็หมดประกันได้ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะมีอะไรมาอัปเดตให้ท่านชมอีกนะครับขอบคุณครับ